แล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณหมอมาทำรายการ Business First ครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณหมอวันนี้เราจะพาคุณหมอเนี่ยมาที่จังหวัดปัตตานีครับตอนนี้ผมที่อำเภอสายบุรีครับคุณหมอเคยมาสายบุรีมั้ยฮะเคยผ่านๆครับเคยผ่านๆใช่มั้ยวันนี้ผมจะพามาร้านนึงครับเป็นร้านธุรกิจของพี่น้องมุสลิมเป็นคุณหมอด้วยไม่แน่ใจว่าคุณหมอรู้จักหรือเปล่าชื่อร้านว่าโรตีเดอะฟอเรสต์เจ้าของหมาฟ้ามีใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมอรู้จักเหรอฮะรู้จักครับแต่มีที่สายบุรีได้เหรอครับเขาเปิดสาขาใหม่ครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกับเขาว่าสาขาทั้งหมดของเขาเนี่ยมีกี่สาขาแล้วแล้วการที่เป็นหมอแล้วมาทำธุรกิจโรตีมันยากไหมดีครับเพราะว่าจริงๆผมเคยคุยกับเขาเรื่องนี้แล้วผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยเอามาแชร์ให้พี่น้องฟังเนี่ยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากๆแน่นอนวันนี้เราไปคุยกันครับว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจยังไงและธุรกิจเนี้ยมันมีเขาเรียกอินไซต์ข้อมูลที่น่าสนใจในการพัฒนาธุรกิจในมุมต่างๆพี่น้องด้วยไปคุณหมอเราไปที่ไหนกันร้านนี้ฮะโอ้ทำเลยละครับดูดีมากเลยครับร้านนี้เข้าข้างในเลยครับคุณผู้ชมครับคุณหมอเราพามาพบกับเจ้าของร้านเลยแล้วกันคุณฟ้ามีนะครับสลามอะลัยกุมทักทายแล้วก็แนะนำตัวนิดนึงครับไอคุณสลามอะลัยกุมตุลาฮิวะริกาตุสลามอะลัยกุมผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการนะครับทุกท่านครับก็ผมหมอฟ้ามีนะครับมูฮัมหมัดฟ้ามีตาเละนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยงานประจำนะก็คือเป็นอาจารย์อยู่ที่มอปัตตานีนะครับอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับผมแล้วที่มาที่ไปของร้านงานประจำอยู่นู่นแล้วมาเปิดร้านคือโรตีโดเฟเลสมีทั้งหมดกี่ร้านฮะกี่สาขา5บวก1กำลังใกล้ๆจะเสร็จแล้วอีก1ก็เป็น6ตอนนี้ที่เป็นตัวเป็นตนแล้วเป็น6แล้วทำไมถึงมาทำร้านโรตีไม่มีจะกินไม่มีจะกินไม่ถึงกับไม่มีจะกินแบบมิสกินฟากินมิสกินแบบนั้นแต่ว่าผมเนี่ยเรียนหมอมาจบหมอปุ๊บก็สมมติไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องทำงานอยู่เวรแล้วนะก็จะมีรายได้ประมาณหนึ่งแต่ของผมเนี่ยไปเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยรายได้น้อยกว่าคนที่อยู่โรงพยาบาลการอยู่โรงพยาบาลประมาณ3เท่าเหลือประมาณ 20,000 กว่าจบหมอได้ 20,000 เองเหรอปอเอกด้วยนะไม่ใช่หมออย่างเดียวปอเอกปริญญาเอกก็เป็นอาจารย์มหาลัยไงก็คือเราก็ไม่20,000กว่าบาท 27,000 อ่ะผมก็ตอนนั้นเนี่ยคือผมก็แบบตั้งปณิธานแล้วแหละจบหมอมาคือแบบอย่างแรกก็คือเราไม่ชอบอ่ะชีวิตที่จะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลมีอะไรนะมีความกดดันหลายๆอย่างอ่ะแบบต้องทำตามอันนี้เป๊ะๆต้องแบบที่มันนอกแนวทางอะไรไม่ได้แล้วเวลาของเราก็แบบก็จะโดนจะใช้กับที่ทำงานเยอะมากเรารู้สึกว่าวิถีชีวิตแบบเนี้ยคือไม่ใช่ก็แต่ว่ารู้ตัวตั้งแต่ตอนเรียนขึ้นพอขึ้นคลินิกอ่ะปี4ปุ๊บเริ่มรู้ตัวแล้วไม่ใช่ละก็ตั้งใจเล็กๆว่าแบบสักประมาณสักทำงานไปสักพักแหละประมาณสัก5ปี10ปีเดี๋ยวค่อยเลิกนะงานแบบนี้ก็ทำแบบให้อยู่ตัวให้แบบมีรายได้ไปก่อนพอจบปุ๊บเราไม่ทันได้5ปี10ปีจบปุ๊บมันมีสาขาหนึ่งเป็นสาขาขาดแคลนแต่ไม่มีคนไปเรียนเพราะว่าสาขาเนี่ยมันไม่ได้เงินสาขาอะไรฮะระบาดวิทยาก็ไปเรียนระบาดไปเรียนระบาดเสร็จก็คือเรารู้แน่ๆเราสาขานี้ไม่มีเงินแต่ว่าอันที่มันดีหน่อยก็คือ1มันเป็นงานที่แบบดูเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลไงกลับมาดูอีกแฉกนึงปุ๊บเอ้ยไปเรียนระบาดทําอะไรวะก็จบมาเนี่ยก็ไปอยู่ในสสจทํางานบริหารแล้วก็ยังดีหน่อยแล้วก็เราค่อยเอาเวลาเนี่ยค่อยไปทําอย่างอื่นใช่มั้ยตอนนั้นก็ยังไม่คิดก็แบบเป็นสายการกุศลนี่แหละสายแบบว่าคือไม่ใช่หัวธุรกิจเลยเรียนเนี่ยไม่คิดเรื่องของการมาทำธุรกิจนะในอนาคตคิดว่าขอแค่ไม่ต้องทำงานในโรงพยาบาลอันแรกอันที่สองก็คือขอเวลาส่วนตัวเยอะๆอันนั้นที่ตั้งใจไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นอย่างนั้นแผนเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นจริงก็จบมาปุ๊บผมเรียนจบระบาดก็ได้ทุนนะก็เรียนจบ3ปีมันเป็นปอเอกนะจบมาเนี่ยก็จะมีช้อยให้เลือกไงว่าจะทำงานที่ไหนพอจบมาเนี่ยทางมอปัตตานีเนี่ยเขาเปิดตำแหน่งพิเศษนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะคณะพยาบาลไหนในประเทศมันไม่มีหรอกที่จะเอาแบบหมอไปอยู่ในคณะพยาบาลอ่ะผมเข้ามาทำงานเนี่ยก็คือก็หนึ่งเราต้องรับสภาพไม่ได้นะก็คือหนึ่งเงินเดือนมันน้อยนะครับเงินเดือนมันน้อยก็ได้27,000
พื่อนคนอื่นเนี่ยก็3เท่าจากผมใช่ไหมครับถ้าเทียบกับเพื่อนที่แบบว่าไปทำธุรกิจเพื่อนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยคือแบบไปอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวอ่ะถ้าไปเป็นลูกจ้างมันได้มากกว่าผม10เท่าถ้าเป็นเจ้าของกิจการกำไรต่อเดือนเนี่ยมากกว่าผมประมาณ30 40เท่าคือ 27,000 มันก็ไม่ได้แบบมิสกีนเราอยู่ได้แต่ว่าคือเราก็ต้องอยู่กับความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราเนี่ยเรียนมา10ปีนะโอเคริสกี้เราให้มาก็ไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะก็เลยเป็นที่มานะก็อ่ะผมทุกปีเนี่ยผมได้ 27,000 แล้วผมเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินที่ดีมากคือตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยคือแบบเฮ้ยมีรายรับรายจ่ายอะไรคือเขียนจดบันทึกแล้วก็รู้จักที่จะเอาเงินเนี่ยมาต่อยอดอยู่ตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าแบบไม่ได้จริงจังเพราะว่ามันไม่ใช่แทร็กของครอบครัวเราไงคือครอบครัวมันไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจมาพอเราโตขึ้นเนี่ยเราเริ่มมีรายได้ปุ๊บอ่ะโอเคเราก็เก็บปีนึงอ่ะผมเก็บได้ประมาณปีละแสนเนี่ยจากเงินเดือนนะมันเงินเดือนอ่ะเก็บเงินปีละแสนปุ๊บปีแรก ก็เอามาลงกับธุรกิจอันนึงชื่อ Thailab Clinic เป็นไงฮะผมก็เริ่มเรียนรู้ว่าทำธุรกิจมันเป็นประมาณนี้คือมีช่วงที่ผม เรียนเนี่ยก็คือผมไปรับออกตรวจสุขภาพเยอะๆไงผมไปทุกโรงงานเลยนะในภาคใต้เนี่ยก็ไปจนเข้าใจธุรกิจของมันทั้งหมดว่ามันต้องทำอะไรยังไงผมก็เลยมาเปิดแลบเองพอเปิดแลบเองปุ๊บมันเปิดโลกของเราอีกแบบนึงก็คือให้ตอนที่เราเป็นลูกจ้างง่ายมากเลยเป็นเจ้าของกิจการนี่โคตรยากเลยคือตอนแรกนะเราคิดว่าเราเปิดปุ๊บลูกค้าจะเดินมาหาเราไม่ใช่เลยคือเราต้องเดินไปหาลูกค้าแล้วต้องไปเหมือนกราบกรานอ่ะมันคือเราก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแบบเออนี่คือโลกความจริงที่เราต้องเจอนะก็เค้นศักยภาพเราเยอะมากเลยตอนนั้นแบบมาเริ่มแม้จะเป็นแค่คลินิกเล็กๆปุ๊บก็เริ่มทำก็ตอนนั้นมีหุ้นส่วนกัน4คนเพราะทุกคนก็ต้องวิ่งหางานกันวุ่นวายก็ตอนนี้เนี่ยงานมันไปไกลมากเลยบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มีใบมีรูปแบบของการตรวจสุขภาพเยอะที่สุดละในสงขลาคือสามารถไปตรวจบนเรือขนส่งน้ำมันได้ซึ่งแบบต้องใช้เอกสารมาตรฐานอะไรเยอะมากเลยนะก็ธุรกิจก็แตกลายไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้ผมขายหุ้นไปแล้วเพราะตรงนั้นก็คือผมก็แฮปปี้ครับเพราะว่าผมก็ได้กำไรในส่วนของผมแล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่าธุรกิจเนี่ยมันทำอย่างนี้ถัดมาเป็นโรตีเลยไหมไม่ถัดมาเนี่ยผมโดนน้องคนหนึ่งต้มน้องเขาทำอะไรฮะเขาเป็นเด็กฝึกเด็กในโครงการของบริษัทยักษ์ใหญ่อันนึงผมเดลเฟนชายมาอันนึงนะแล้วก็บอกผมว่าแบเนี่ยผมเขามีภารกิจให้หาร้านแล้วผมก็ถามว่าลงทุนประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่ามัน 70,000 ผมก็มีเงินเก็บปลายปีนั้นพอดีอยู่ประมาณแสนผมก็เตรียมเงินได้ 70,000 ปรากฏว่าไอ้ไฟตาสลามเนี่ยสาขาแรกที่มันเปิดใน3จังหวัดเนี่ยเขาไปขายคนที่แบบมีตังค์ไงโมเดลตอนแรกเนี่ยคือมันเป็นโมเดลขำๆไงคือแบบเป็นขายแบบห้องแถวห้องเดียวใช้แอร์ตัวเดียวอะไรเงี้ยปุ๊บแต่ว่าไอ้คนที่ซื้ออันแรกเนี่ยคือเขาเล่นใหญ่เขาทำแบบ2ห้องลงทุน 3-4 ล้านอ่ะซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรอย่างดีเลยในร้านแล้วทำร้านสวยมากแล้วก็เขาเปิดก่อนผมประมาณสัก10วันเพราะปรากฏว่าวันที่เขาเปิดอะวันแรกปุ๊บคนแบบมันเป็นปรากฏการณ์แบบคนไปต่อคิวยาวมากแล้วแบบเขาขายวันนึงเป็นแสนอะผมก็แบบไอ้น้องนั่นแหละบอกว่ามาบีบคอเราบอกว่าแบมันไม่อยู่แล้วนะแสนนึงคือทำไปทำมาเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยตอนแรกไอ้70,000เนี่ย70,000นี่ก็ไม่เป็นความจริงนะ70,000เนี่ยคือในกรณีที่แบบเรามีห้องมีทุกอย่างแล้วครับมีทุกอย่างแล้วแค่เอาแบรนด์มาลงแต่ว่าของผมมาโดนค่าแรกเลยนะก็คือค่าเซ็งที่ใช่โดนไป 300,000 ว้าวโดนไป 300,000 แล้วทำไงไม่มีก็ไปขอเขาขอร้องขอความเมตตาเลยเจ้าของที่บอกว่ากะผมตั้งใจอยากทำธุรกิจมากเลยนะเป็นคนไม่มีตังค์ไม่มีรายได้แต่ขอได้ไหมว่าขอผ่อน10เดือนนะก็แต่ว่าก็จ่ายไปแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรมันบอกว่าแต่งร้านเนี่ยไม่ได้แล้วงบเหมือนเดิมไม่ได้ต้องแต่งร้านประมาณ 2-3 แสนบาทแล้วก็หมุนทุกทางอ่ะเอาบัตรเครดิตของเราเอาทุกอย่างเงินทุกสตางค์ของเราอ่ะไปทวงหนี้มาหมดแล้วนะใครติดหนี้เราคือขอยืมคนนู้นคนนี้ปุ๊บก็เปิดร้านจนได้นะเปิดร้านจนแบบที่แบบว่าโอเควันนั้นเนี่ยเปิดร้านเนี่ยก็คือหมดตัวละแต่พอเปิดวันแรกปุ๊บก็ทำได้ละคือคนมาแบบโอ้ผมเปิดร้านประมาณ20กว่าวันก็คืนทุนกำไรนะส่วนเราได้กำไรมาเนี่ยคือคืนทุนที่เราลงทุนไปละครับแล้วมันไปหลอกตรงไหนอ่ะก็หลอกว่า 70,000 หลอกว่ามันคือ 70,000 น่ะคือแทนที่จะดีใจว่ามันก็คืนทุนแล้วแล้วก็โอเครวมๆก็คือเลิกความแค้นที่มีในอดีตจากการที่เราเป็นหมอไม่มีความรู้ด้านบริหารแต่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการไปลองนั่นลองนี่ก็ลองถ้าเปิดร้านอาหารร้านแรกอันนั้นนะเปิดร้านอาหารร้านแรกอันนั้นเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันบูมมากแต่ว่าเรารู้แล้วแหละอันนี้คือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์คือเรามีความเสี่ยงที่ว่าวันนึงเขาจะเปิดที่นั่นที่นี่สู้เราก็ไม่มีวันเลสเลยใช่แล้วเราก็เป็นแค่นักธุรกิจตัวเล็กๆเราจะไปแบบจะไปสู้เขาไม่ไหวก็รู้ความเสี่ยงนั้นก็เริ่มเรียนรู้ละคือแบบเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาจัดการอย่างนี้เรียนรู้จากไหนฮะจากนี่จากการเปิดร้านแรกที่เราไปซื้อแฟรนไชส์เขาแล้วหาข้อมูลอื่นยังไง
หาข้อมูลอื่นคือเราเจอปัญหาคือเขาขายเนี่ยเขาไม่ได้ขายระบบเขาขายแค่แบรนด์มาอันนั้นระบบเนี่ยคือเขาจะมีระบบไม่กี่อย่างระบบโลจิสติกระบบโปรดักชันว่ามาสอนว่าโปรดักชันมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บมี QC นิดหน่อยแต่ว่าระบบบริหารเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดแล้วผมก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ว่าเออเฮ้ยเราจะจัดการยังไงว่าจะแก้ความไม่พอใจของลูกค้าเนี่ยซึ่งมันมีแบบหลากหลายรูปแบบทุกวันเราจะทำเรื่องการเงินยังไงการเงินเนี่ยเขาไม่ได้ส่งระบบมาให้นะเราต้องออกแบบระบบการเงินของตัวเองเราจะจัดการเรื่องพนักงานยังไงเราจะจัดการเรื่องตารางเวรยังไงคือเราก็ต้องเริ่มทำใหม่หมดก็เรียนรู้คือเราเนี่ยได้ความที่ว่าเป็นคนเรียนไงคนเรียนหนังสือก็มันก็มีข้อดีอย่างนึงคือเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรปุ๊บเรากลับไปรีเสิร์ชเราก็มีแหล่งข้อมูลเนี่ยคือค้นคว้าหาได้มีหนังสือให้อ่านก็อ่านร้านโรตีสามจังหวัดมันเยอะอยู่แล้วอะแล้วไปถึงกล้าทำร้านโรตีไม่กลัวว่าจะโดนร้านอื่นแย่งตลาดหรือว่ามันไม่บูมหรือเปล่าครับคือมันก็จับพัดจับภูมาแล้วก็ให้มาเรื่อยๆนะจริงๆก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือไอ้ร้านอาหารร้านแรกที่ผมเปิดเนี่ยกับมหาลัยนะมันก็อยู่มันก็มีเส้นทางเส้นหนึ่งที่ต้องขับรถไปทุกวันแล้วก็ผมก็ขับรถไปปุ๊บไปเจอที่ดินมันว่างอยู่มันร้างอ่ะคือคนมาทำอะไรก็เจ๊งที่ดินตรงนั้นแต่มันมีต้นไม้ใหญ่อันนึงที่สวยมากแล้วก็ เราก็คิดว่าหนึ่งเราต้องเอ็กซ์ไซส์แล้วแหละตัวเองก็คือแบรนด์เดิมเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงที่เราเป็นแฟรนไชส์แล้วก็เราก็ต้องเอาธุรกิจใหม่เป็นของตัวเองเป็นแบรนด์ของตัวเองให้ได้ก็นั่งคิดกันแบบนานมากเลยมันเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรที่แบบทำให้มันเกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดในธุรกิจคือผมเป็นคนชอบกินโรตีเป็นโรตีเลเวอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยคือแบบร้านไหนที่ไหนที่มีโรตีที่ไหนเด็ดขอไปเพราะโรตีมันถูกไง5บาท10บาทก็กินได้แล้วก็ลองหมดเลยนะแล้วเรารู้นะว่าโรตีเท็กซ์เจอร์ที่ดีมันต้องเป็นยังไงมันมีอีกอันนึงก็คือโรตีเนี่ยมันเป็นอาหารไม่กี่อย่างในพื้นที่ที่นี่ที่แบบคนกินทั้งเช้าทั้งเย็นอันนี้เราก็ลองมิกซ์ดูนะว่าเฮ้ยถ้าเราเอาอาหารที่แบบมันทำได้2มื้อแล้วพื้นที่ของเราอยู่ตรงนั้นน่ะมันสวยนะเราจะขาย2มื้อทำได้มั้ยก็ลองทำดูก็เขาก็คัดค้านนะหุ้นส่วนผมก็คัดค้านบอกว่าได้โรตีทำคือเขาไม่ใช่โรตีเลเวอร์ไงแต่ว่าผมบอกว่าให้เชื่อผมเชื่อแบร์ตลาดโรตีเนี่ยใหญ่มากแล้วไปได้ก็เลยลองทำก็ตั้งชื่อมาก็คือโรตีเดอะฟอเรสต์เนี่ยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นป่าต้นไม้ใหญ่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ตั้งชื่อโรตีเดอะฟอเรสต์ไอระหว่างที่เราเซ้งที่กับช่วงที่เรารีโนเวทร้านกำลังจะเปิดร้านในหนึ่งเดือนผมยังไม่มีสูตรโรตีเลยไปหมดเลย Google YouTubeผมซื้อแป้งมาแล้วก็กลับมาจากที่ทำงานทุกวันเนี่ยคือปั้นจนคือวันหนึ่งเนี่ยสองรอบวันหนึ่งสองรอบก็จะเฟลวันละสองรอบทุกวันคือเราต้องทำสูตรเองด้วยเหรอครับเราไปซื้อสูตรหรือว่าไปให้เชฟเขาออกแบบมาไม่ได้ไม่มีทางเหมือนอ๋อจริงเหรอใช่คือผมรู้ไงว่าเท็กซ์เจอร์โรตีที่ดีเป็นยังไงเพราะเราทำปุ๊บสูตรที่มาจากที่นี่ปุ๊บทำมาเอาไม่ได้วะเราก็ลองไปซื้อสูตรมาปุ๊บแล้วทำก็ทำไม่ได้เหมือนกันคือสุดท้ายเราก็ต้องมาทำความเข้าใจส่วนผสมทีละอย่างบางทีเราเอาของที่ดีที่สุดเข้ามาปุ๊บมันก็ไม่ใช่อร่อยคือมันต้องมิกซ์กันให้เจอยกตัวอย่างเนี้ยบางทีว่าแป้งสาลีมีกี่แบรนด์โอ้โหเพียบเออแล้วแต่ละแบรนด์มีกี่รุ่นมันเหมือนข้าวสารอ่ะบางมีข้าวหอมมะลิมีข้าวสองหอมเก่าหอมใหม่หอมกี่เปอร์เซ็นต์หอมสุรินทร์หอมอะไรหอมทุ่งกุลาเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันโรตีก็เหมือนกันอันนี้โรตีมันจะยากกว่าตรงที่ว่ามันมีเนยมีน้ำตาลมีเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบมีสูตรใส่นมข้นไม่ใส่โอ้โหแบบคือสารพัดสูตรอ่ะก็ต้องมาลองเรียนเองหมดอันนั้นเหลือเวลากี่เดือนนะจะเปิดแล้วยังไม่มีสูตรเนี่ย1เดือน1เดือนทันไหม25วันก็ยังล้มเหลวอยู่เหลือ5วันเหลือ5วันก็ยังไม่ได้สูตรสูตรยังไม่ stable เลยเออเมียก็ท้อแล้วแบบว่าเออมันจะไปรอดไหมเนี่ยแบบเมียแบบว่าเฮ้ยเขาคือเขาชิมโรตีที่ล้มเหลวทุกวันมึงทำอะไรขอโทษนะมึงทำอะไรของมึงเขามีเออเออแบบเออแบบมึงบ้าหรือเปล่าแบบวันๆแบบมึงมานั่งนวดโรตีเลิกงานมาแบบตัวก็เพื่อนแป้งนะลูกก็ตัวเล็กๆอยู่แบบไม่ช่วยมึงไม่ช่วยมาเลี้ยงลูกเลยแบบมึงก็ทำโรตีบ้าของมึงอยู่เออก็ทำแล้วมันแบบมันล้มเหลวทุกวันไงล้มเหลวทุกวันเราก็ยังแบบเฮ้ยมันใกล้แล้วนะเพราะเนี่ยคือแบบมันดีขึ้นทุกวันอ่ะสูตรน้ำแกงเพิ่งได้คืนสุดท้ายก่อนที่จะเปิดร้านอ่ะอันนี้คิดเองสูตรก็คิดเองสูตรก็คิดเองก็ทุลักทุเลมากเปิดร้านแรกแต่ว่าเรารู้อย่างเดียวว่าคือหนึ่งคือถ้าเราไปวางโพสิชันแบบเนี้ยเอาอาหารพื้นบ้านของเรานะมาทำจัดจานให้ดีจัดบรรยากาศให้ดีปุ๊บผมว่ามีลูกค้าซึ่งก็มีลูกค้าจริงลูกค้าก็มาแบบไม่ได้มาแบบเหมือนที่เราเปิดที่นี่คือเขาร้านแรกมันเป็นสิ่งที่ยากก็คือยังไม่มีคนรู้จักยังไม่มีคนรู้จักเป็นแบบร้านกระจกมากผมใช้เงินหลักแสนอะร้านแรกคือแบบก็ระดมกันมาแบบเฮ้ยคือกูมีอยู่เท่านี้ก็ลงช่วยกันมาช่วยกันอยากได้พนักงาน30คนคนมาสมัคร60นี่แบบอ่ะเราแทบไม่ต้องคือจะโทรสัมภาษณ์ยังไม่ได้เลยมันไม่มากัน
สุดท้ายแบบเฮ้ยใครมาก็รับหมดพอรับมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยวันที่แบบก่อนเปิดร้านเนี่ยให้มาทำความสะอาดที่ร้านก็ลาออกไปอีก2คนอะไรคือแบบคือเห็นร้านแบบคือพนักงานเองคนจะมาทำงานเขาไม่มีอนาคตแม่งกูไม่รอดอ่ะดูเจ้านายอย่างนี้แบบมันก็เปิดร้านวันแรกคนมาคือคนมาเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าคือคนเนี่ยคือมันติดเรื่องของการถ่ายรูปอะไรก็ทำสวนให้มันมีที่ถ่ายรูปร่มจากเชียงใหม่เนี่ยมันเรียงอยู่ในร้านประมาณ20อันก็ดูดีแล้วอันดูดีเพราะว่าร่มเชียงใหม่มันไม่มีที่นี่เพราะร่มเชียงใหม่มันเป็นผ้าเพราะถ้าเกิดว่าเอามาตั้งที่เมืองที่ฝนตกมันจะขึ้นราเขาก็เลยไม่มีใครเอาแต่ว่าพอเรามาตั้งเนี่ย 3-4 วันแรกคนถ่ายรูปเนี่ยมันไวรัลไงแต่ร่มก็เป็นความบังเอิญเพราะเราไม่มีตังค์ไงจะไปซื้อของดีๆตอนนั้นก็เอาร่มเชียงใหม่มันถูกประมาณ 4-500 บาทอันนึงเราก็มาเรียงพอคนก็มาแบบแห่มาบูมโดนด่าเยอะมากคอมเพลนเรื่องการบริการก็เพิ่งมาทำงานกันก็แบบโรตีเป็นชั่วโมงแบบโรตีไหม้บ้างแบบมีแต่คนแบบบันด่าแต่พอได้กินโรตีปุ๊บก็ดีหน่อยคือโรตีเราก็มั่นใจแล้วแหละว่าออกจากโรตีเลเวอร์เนี่ยคือโรตีมันอร่อยแต่มันก็มีแบบเอ้ยวันนี้ผสมไม่ดีอ้าวมันฟาลแล้วก็แต่ว่าก็ต้องขายแล้วแบบโอ้โหมันมีบริษัทเยอะมากเดือนแรกเนี่ยวันก็คือนั่งอ่านคอมเพลนอะแล้วก็เหมือนเป็นคนบ้าเลยแบบโหแบบเราตื่นตัวอ่อนไหวกับคอมเพลนมากแล้วเราแก้ไงฮะเวลาที่รับมือกับคอมเพลนเนี่ยมี2แบบก็คือเช็คก่อนคอมเพลนเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเอ็กซ์ตรีมสมมติว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยก็เอามาแก้ถ้าเกิดว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมเนี่ยปัดทิ้งเขาไม่ใช่ลูกค้าแล้วแหละเราไม่ได้ลูกค้าแบบนี้ก็ดีสมมติว่าเราไปกินร้านอาหารที่แบบบริการแบบที่เราทำแบบตอนแรกนะตอนแรกกูก็ด่าเป็นกูก็ด่ากี่ปีแล้วฮะประมาณ2ปีนิดกี่สาขาแล้วครับตอนนี้6ถือว่าประสบความสำเร็จไหมมันไปเรื่อยๆของมันอ่ะคือแบบว่าเฮ้ยกูขับรถผ่านให้ตรงนี้มันที่สวยกูเอาเลยดูไม่มีแผนเลยอ่ะตอบโจทย์เราไหมที่ตอนแรกเราตั้งสมมติฐานสมมติฐานตัวเองว่าทำยังไงก็ได้ให้เรามีรายได้เพิ่มจากเป็นอาจารย์ที่รายได้มันน้อยมากแล้วการทำธุรกิจมันตอบไหมก็ทำนิดละก็ได้ในส่วนนั้นนะก็แต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บเราพบว่า1ไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเรียกว่าเป็นความตั้งใจที่ดีแล้วก็มีแอคชั่นที่ดีเลยก็ตัวเลขกำไรเนี่ยก็คือมันก็เราก็ทำร้านเนี่ยคือถ้ามันไม่ขาดทุนเนี่ยก็โอเคแต่ว่าสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นคือเรากำลังสร้างธุรกิจที่เรียกว่าคอร์ปอเรทละคือมันไม่ใช่ร้านอาหารแบบเป็นร้านเดียวๆแล้วมันเป็นคอร์ปอเรทมันเป็นบริษัทที่ต้องทำงานกับคนหลายส่วนมากมันดียังไงครับมันดีตรงที่ว่าเรากำลังทำเรื่องที่ยากที่สุดอยู่ในคือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยก็เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคอร์ปอเรทเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่ยากที่สุดคือการทำซ้ำในสิ่งที่มาตรฐานเดิมเป็นมาตรฐานเดิมแล้วก็ของพวกนี้คือมันเซตอัพยากมากเราก็ทำก็คือ1สมมติเราทำร้านอาหารร้านเดียวเนี่ยคือการตัดสินใจอยู่ที่เราหมดเราไม่พอใจคนส่งซัพพลายเออร์ร้านนี้เราก็สามารถไปขอยกเลิกเขาเลยเราไม่พอใจลูกน้องเราสามารถไล่ออกได้เลยเราไม่อยากวันนี้อยากจะปิดก็ปิดแล้วคอร์ปอเรทเนี่ยคือเราทำในสิ่งที่ต้องเป็นมาตรฐานมากๆมีนักลงทุนที่สนับสนุนเรามีซัพพลายเออร์ที่แบบเราต้องคือซัพพลายเออร์ที่ดีไม่ได้มาจากเรื่องราคาอย่างเดียวมันมีแบบหลายอย่างมากนะแล้วก็มีระบบคือต้องดูแลพนักงานยังไงที่แบบจะทำให้เราไม่ต้องมาเจอไม่ต้องเจอปัญหากับพนักงานเยอะมันได้ผลจริงๆไหมครับเพราะว่าถ้าพื้นที่3จังหวัดส่วนมากเขาจะมองว่าน้องๆที่เป็นพนักงานเนี่ยสไตล์จะรีแลกซ์ใช่เราก็ต้องมาทำให้ความรีแลกซ์ตรงเนี้ยคือเราต้องบอกเขาว่าถ้าเราอยากจะยกระดับธุรกิจของเราเนี่ยให้มันมั่นคงเนี่ยคือเราจะทำแบบเดิมไม่ได้น้องเขาเก็ทไหมก็เริ่มเก็ทไอเดียกันมากขึ้นคือเหมือนว่าทุกครั้งที่เปิดสาขาใหม่ปุ๊บอย่างที่ผมบอกสาขาแรกเปิดรับสมัคร30สมัคร60จับใครก็คือมาใส่เสื้อแล้วก็มาเป็นพนักงานเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือระบบมันเปลี่ยนแล้วก็คือแบบเฮ้ยสมัครทีนึงเนี่ยคนสมัครมาเป็นพันนะผมเอา30เราสามารถเลือกคนที่ดีที่สุดในนั้นได้แล้วสมัครมาเนี่ยคือมีการกรองอีก2ชั้นนะกรองประวัติกรองสัมภาษณ์กรองชั้นที่3เนี่ยก็คือต้องมาอบรมถ้าอบรมไม่ผ่านก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นคือเราจะได้วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอบรมนี่คือเราคิดหลักสูตรเองให้เหมาะกับร้านเราอย่างเงี้ยละใช่ก็เรามีกี่สเตชันก็ทำก็คือคนที่อยากจะทำงานในตำแหน่งอะไรเนี่ยก็คือต้องเข้าอบรมในสเตชันนั้นมีเวลา2สัปดาห์จ่ายไปนะค่าอบรมสาขาหนึ่งเนี่ยคือ200,000บาท300,000บาทโดยที่ยังไม่เปิดร้านเลยจ่ายก็คือเขาอบรมเนี่ยคือเขาต้องมีค่าใช้จ่ายต้องให้ที่พักให้อาหารอะไรพวกนี้นะก็อบรมเนี่ยคือเพื่อแบบว่าคือเปิดร้านมาปุ๊บเราไม่ต้องมาเจอคอมเพลนแล้วแบบร้านนี้เนี่ย no smoking no music เพราะอะไรครับคือผมเป็นนักบำบัดนะผมก็หนึ่งก็รู้แล้วว่า
ตัวเลขเนี่ยคนสูบกับไม่สูบคนไม่สูบเยอะกว่าแล้วคนไม่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยคือเขามานั่งกินอ่ะเขาก็มานั่งได้อันนี้อันที่สองนึงก็คือถึงแม้ว่าร้านน้ำชาวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยคือแบบมันต้องมาแล้วก็ต้องสูบบุหรี่ต้องมาผ่อนคลายกันอย่างนี้แต่ว่าผมคิดว่าเรามาดื่มด่ำกับอาหารดีกว่าคือเรามั่นใจว่าอาหารเราทำให้คุณผ่อนคลายได้ไม่ได้เวอร์วังอลังการแบบอย่างนั้นแต่ว่าคือถ้าเกิดคุณมากินในราคาที่ผมขายเนี่ยคือผมมั่นใจแล้วว่าของผมเนี่ยอร่อยแน่อร่อยลืมบุหรี่อร่อยลืมบุหรี่เลยคือผมคิดว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยเราต้องมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคนทุกกลุ่มทุกวัยทำไม no music no music ก็ง่ายมากคือผมรำคาญมากเวลาที่ไปร้านแล้วแบบเปิดเพลงเสียงดังเรารู้สึกว่าอันนี้คือ experience ที่ไม่ดีของเราเราเข้าไปที่ร้านอาหารร้านน้ำชาเนี่ยคือเราไปเจอเพื่อนไงใช่แล้วอยากจะคุยกับเพื่อนไม่ได้อยากฟังเพลงไม่ได้อยากจะฟังเพลงคือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไงเราก็รู้ว่านี่คือสไตล์ของเราก็น่าจะตอบโจทย์แบบนี้นะก็เลยไม่เปิดร้านเราจึงกลายเป็นจุด meeting point สำหรับ family สำหรับ friend สำหรับทุก layer คือสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่า3จังหวัดเนี่ยถ้าเป็นร้านน้ำชาเนี่ยคือแบบมันต้องมาแบบมีวัยรุ่นมันสูบบุหรี่และมีเพลงดังมีเพลงดังๆมีผู้หญิงแบบแต่งตัวมาสวยๆมาในร้านอะไรเงี้ยแต่ภาพร้านผมเนี่ยคือเป็นอีกแบบนึงเลยแบบเด็กวิ่งเล่นคว้าเด็กแบบมาพาครอบครัวแล้วก็มีคนเข็นรถคนแก่มาพาพ่อแม่พาอะไรมาแล้วมาเนี่ย 3-4 ทุ่มนะก็คือมาเพื่อที่จะแบบมานั่งคุยรีแลกซ์มานั่งรีแลกซ์กันเป็นครอบครัวคือสมัยก่อนคือคนกลุ่มเนี่ยคือเขาไม่มีที่ไปแต่จะไปร้านมันคืออาโคจรสำหรับเขาอะนะถ้าไปร้านอาหารดีๆเนี่ยเขาต้องจ่ายแพงหัวนึง200อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าร้านผมเนี่ยคือมันได้ทุกอย่างได้บรรยากาศเหมือนกันพาคนมา10คนก็ได้กินคุณจ่ายแค่พันเดียวอย่างเงี้ยเพราะเฉลี่ยมันคือหัวละร้อยเป้าหมายต่อไปอะครับว่าตั้งใจร้านนี้เนี่ยเหมือนกับร้านอื่นไหมว่าแฟรนไชส์เยอะๆตลาดหลักทรัพย์ขายแฟรนไชส์คิดถึงขนาดนั้นไหมคือเราเปลี่ยนโพสิชันตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือจากเดิมเนี่ยโพสิชันของเราก็คือการเป็นร้านอาหารใช่ไหมตอนนี้เนี่ยผมมาเป็นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการอาหารดีกว่าเพราะนั้นโมเดลที่ผมจะอยากจะเป็นเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับไมเนอร์นะคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นร้านที่ขายอาหารแบบใดแบบหนึ่งคือคุณอาจจะรู้จักผมในนามโรตีดีฟอเรสต์ใช่ไหมซึ่งขายโรตีแต่ว่าถ้าเราจำกัดว่าเราจะขายแค่เราจะขยายแค่แบรนด์โรตีอย่างเดียวเนี่ยคือมันก็จะแคบในขณะที่ของที่มีค่าที่สุดในสิ่งที่มีค่าที่สุดในบริษัทในตอนนี้ก็คือโนว์ฮาวในเรื่องของการดูของเราการจัดการในการจัดการแล้วก็การจัดการบริการนะคือเราสามารถที่จะยกระดับบริการเนี่ยจากแบบนี้นะคือมาเป็นแบบนี้แล้วก็ราคาเนี่ยคือเราได้วัตถุดิบแบบเดียวกันอ่ะคนที่ทำบริการไม่ได้เราได้วัตถุดิบราคาเท่ากันเราก็มาพลัสบริการของเรานะเราลงทุนเพิ่มนิดนึงได้วอลลุ่มแล้วผมก็จะอยู่ในโพสิชันที่แบบโอเคเราผลิตคนแล้วตอนนี้ผลิตคนเพื่อผลิตแบรนด์ผลิตคนเพื่อผลิตแบรนด์แล้วก็แตกแบรนด์ออกไปเรื่อยๆนี่ก็จะมีโปรเจกต์ต่อไปเป็นลายอาหารอย่างอื่นแต่ว่าบริหารจัดการโดยบริษัทผมคืออะไรบ้างแล้วกระบวนการนี่คือโรตีที่เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะใช่ใช่คือโรตีเนี่ยคือของดีเนี่ยคือมันต้องกรอบนอกนุ่มในขออนุญาตนะเอาจริงเหรอฮะนี่คือที่เราชอบอันนี้คือแบบคือมันต้องอย่างนี้เลยมันต้องแบบว่ากินเลยถ้ากินร้อนๆแบบคือตอนที่เพิ่งออกจากเตาเพิ่งลงออกจากเตาเนี่ยคือหนึ่งความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ข้างนอกเนี่ยมันกรอบแล้วไอเราพัดให้มันเป็นแผ่นบางๆเนี่ยคือแผ่นแป้งที่มันบางๆเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะไม่อมน้ำมันแล้วก็เคี้ยวเนี่ยคือมันจะมีความกรอบแล้วความนุ่มมันไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวอันนี้ที่สูตร30วันแล้วก็มันจะมีความหอมของเนยออกมาโดยที่มันไม่เลี่ยนอันนี้คือเพอร์เฟคโรตีเพราะต้องทำให้ได้แบบเนี้ยคือถ้าเราโรตีเราดีเนี่ยเราก็ชนะอะไรอย่างอื่นอันนี้โรตีอันนี้คือซิกเนเจอร์ไม่ต้องขายเนี่ยอ่ะผมคือผมไปทำรีเสิร์ชนะมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชเอารูปเนี่ยไปให้คนที่นู่นที่นี่ดูถามว่าเนี่ยผมขายคู่อย่างเนี้ยคิดว่าเท่าไหร่ไปถามคนภูเก็ตบอก80ร้อยยี่ไปถามคนกรุงเทพบอก90ร้อยบ้าง89ครับคุณหมอรู้ไหม45ร้านเนี่ย35โอ้โหจริงเหรอคือก็ได้ผมคิดอีกนักเรียนเด็กนักเรียนถูกมากเลยเด็กนักเรียนกินได้ไงได้ครับอิ่มด้วยอิ่มด้วยคือแบบมานี่คือนึกอาหารหนึ่งจาน35นั่งคุยกันได้นานเลยแล้วผมก็ดูดิคุณผมเสิร์ฟนี่มันแบบไม่น้ำคุณผมใส่เนื้อมาอย่างเงี้ยโอ้โห35 บาท35บาทเหมือนกันแม่อันนี้2แกงก็อันนั้นเขียวหวานกับมัสมั่นเขียวหวานก็เป็นไก่ก็เพิ่มมาแค่10บาทเองได้แกง45 45
อันนี้มัตตบะคือบ้านๆเนี่ยเขาใช้เนื้อวัวบ้านทำก็จะอาจจะเหนียวนิดนึงแล้วก็เขาต้องปรุงรสเนื้อให้เยอะเพราะว่าเนื้อบ้านเนี่ยมันไม่มีรสมันไม่มีรสในเนื้อมันนี่เราก็ใช้เนื้อโคขุนพอใช้เนื้อโคขุนเนี่ยกลิ่นเนื้อมันจะหอมขึ้นก็คือจะเป็นโรตีที่กรอบนอกนุ่มในนุ่มในเหมือนเดิมแล้วก็มีความหวานและหอมของเนยแล้วก็เนื้อเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อที่ปรุงรสอ่อนๆแต่ว่าจะได้กลิ่นเนื้อแรงได้กลิ่นเนื้อในแบบหอมอันนี้นะครับอันนี้อะไรฮะเป็นโรตีสายหวานเงินเด็กมาก็ชอบเลยถ่ายรูปสวยด้วยถามราคาเท่าไหร่ใจเย็นบ้างเฮ้ย45เนี่ยมีคือใส่มาในวิปปิ้งครีมนะเท่าไหร่ฮะผมไปทำรีเสิร์ชนะเขาบอกว่าประมาณเนี่ยจานนี้แบบ150แต่เราขายจริงๆก็คือขายแค่60บาทจานนี้อันเนี้ยคือเด็กกินได้หลายคนไม่ได้กินคนเดียวใช่ๆสั่งจานนึงแล้วก็แต่คนละใครชอบใครชอบแบบใครชอบกล้วยก็กินกล้วยอันนี้เนี่ยกะเพราคือราคาเนี่ยคนอื่นเขาไปทำขึ้นห้างเนี่ยก็คือจะเป็นร้อยกว่า120ใช่ไหมก็ใช้เนื้อโคขุนแล้วก็เอามันวากิวเนี่ยมาผสมมันก็จะกลิ่นหอมแบบหอมเนื้อหอมมากหอมมากแล้วก็เราก็ผัดแบบดั้งเดิมนะก็คือกะเพราแบบใส่แค่กระเทียมพริกเนี่ยผัดแห้งๆหอมๆอย่างเงี้ยเนี่ยจานนี้ขายแค่60บาทไม่แพงนะอันนี้ก็เป็นเนื้อย่างขายเป็นเซต7ไม้เนี่ยขาย90บาทนี่กลางคืนเนี่ยจะมีเด็กๆวัยรุ่นมากินเยอะยำมากินยำกันยำก็ขายราคาที่แบบเด็กเขาพอสู้ไหว80แล้วก็จัดเต็มจัดเต็มแต่อันนี้คือเราขายคอมมูนิตี้ด้วยขายคอมมูนิตี้ขายบรรยากาศด้วยใช่การออกแบบร้านทุกสาขาจะคล้ายๆกันเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องรักษาคอนเซ็ปต์คือแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวอาหารแล้วมันคือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดคือตัวเซอร์วิสของพนักงานตัวโลโก้ตัวอะไรคือทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในคอนเซ็ปต์ของแบรนด์คือถ้าเราชัดเรื่องนี้ปุ๊บคือคนแบบเขาไม่ต้องทำความเข้าใจเยอะเข้าไปร้านตัดสินใจง่ายจะกินอะไรก็คือสั่งเหมือนเดิมก็ได้ร้านอาหารเนี่ยคือแบบจุดสำคัญก็คือเราต้องมีลูกค้าประจำของเราสำหรับร้านโรตีเดอะฟอเรสต์เนี่ยนะครับถ้าคนที่ติดตามผ่านรายการ Business Firstมีโปรโมชั่นพิเศษยังไงฮะก็แจ้งว่ามาจากรายการ Business First แล้วเราให้ส่วนลด 5% สำหรับทุกสาขาเลยทุกสาขาเลยจนถึงสิ้นเดือนอยากจะกินอะไรแบบไหนนี่ผมลองดูแล้วอร่อยมากนะโรตีแล้วก็ตัวมัตตบะนะครับส่วนใครที่ชอบอะไรที่แบบว่าแอคเซสซอรี่เพิ่มๆเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันผมไปกินร้านข้าวตัดที่เปิดแรกๆกันนะครับอ๋อเหรอครับแล้วก็รู้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยร้านชุดหมอนี่ลำบากมากเป็นการผ่านวิกฤตแต่ก็อยู่ได้ครับแล้วพัฒนาตลอดนะครับตอนนี้เมนูเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2-3 เท่าตัวเลยอ่ะครับแล้วเมนูที่เพิ่มอร่อยทุกอย่างเลยครับครับอ่ะก็ขอบคุณคุณฟ้ามีนะครับคุณหมอฟ้ามีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับครับได้ผลิตงานแล้วก็บุคลากรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะระบบด้วยนะฮะผมว่าในสังคมวันนี้ต้องการเรื่องนี้จริงๆนะครับหมดเวลาแล้วครับคุณหมอมองอะไรฮะจะกินแล้วจะกินแล้ว หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับ Business First นะครับรายการดีๆแล้วก็เนื้อหาดีๆพี่น้องสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู